เทปนี้มีของมาแจกแจกแจกคอมเมนต์มาเลยป้ายเอายังอ้าวพีทวันนี้วันที่กดดันที่สุดในรอบปีเลยเพราะว่าผู้ชมในห้องส่งอ่ะเยอะมากโบราณไหมกดดันไหมเพราะว่าเนี่ยเข้ามาใน1 2 3 4 5แต่ว่าไม่ทันอินโทรเดี๋ยวก็หลับไม่แต่อันนี้เราไม่ได้เชิญมานะเอ้ยรายการเนี้ยตะคลิปอ่าน5ทีแต่ว่าแต่งตัว1ชั่วโมง EP นี้เป็น EP สุดท้ายปีแล้วก็เลยจะแต่งตัวจัดเต็มมากเพราะอะไรเพราะเรามีงบสองเพลงสองเพลงรายการมีงบโอ้รายการมีงบจ้าปกติคือแบบผ้าม่านเอ่ยรองเท้าแม่เอ่ยชุดยายเอ่ยผ้าถุงยายเนี่ยหลายเทปแล้วมันเป็นงานแฟมิลี่มากเอออันนี้เราแบบมีงบมาแล้วกว่าจะขอมาได้หมายถึงโปรดิวเซอร์ฉันแต่งเป็นอะไรเหรอนี่เลยดูจากชุดความแดงความกล่ำความเลือดเนี่ยเดามาเลยเราบุญแต่งเป็นเป็ดนั้นดำมันเป็ดเป็ดมันโตดำตาเลยเนี่ยทำไมต้องบอกว่าเป็ดตัวดำอ่ะไม่ในเรื่องอ่ะเขาใช้ซีจีสีดำป้าไม่เคยบูลลี่แต่เหมือนอยู่นะผิวสีบูลลี่เลยอย่าเดี๋ยวเศร้าไปทะเลมามันก็ต้องดำป่ะแต่งเป็นคุณเนสเหล่าจากเรื่องฟ้ามีตะวันเออคือพี่เจี๊ยบพี่จิตตาเล่นคือในเรื่องเนี้ยน่าจะมีความแซ่บคือเสื้อผ้าส่วนมากของพี่เจี๊ยบก็จะเป็นแบบสีโทนแดงทั้งหมดแต่ว่าเราอะแดปตามใจกระเทยไงเพราะว่าเราด้วยความงบจำกัดเราก็จะไม่สามารถแบบเป็นคุณเนสเหล่าที่ใส่โพเอมได้ได้ไหมได้สวยเหมือนนะเหมือนเหมือนยู่เหมือนยู่แปลว่าคุณเป็นใครคะคุณเป็นใครก็ด้วยความแบบรู้สึกว่าตัวเองสวยสวยเลยแบบว่าอยากแต่งเป็นคนสวยก็แต่งเป็นบัวไรเนาะบัวไม่ใช่บัวไรแล้วบัวร้อยอะไรเงี้ยเราก็แต่งเป็นตัวละครในละครของช่อง7 SCP 2563ใช่พูดถึงปีนี้แหละวันนี้ก็จะมารีแคปให้ทุกคนฟังนะคะว่าละครปี63เราเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างด้วยความที่มันเยอะมากให้อ่านพูดละครทั้งหมดของปี63ของช่อง7 HD ของเราภายใน30วิคนเดียวคนเดียวกูโยนสุด1 2 3ไปมามุนตาเสร็จแล้วกูเก้าบอกทําให้อิมพอร์ตภัยสังคีตมังกรเจ้าพญาเศรษฐีตินเป่าตลาดบังเอิญรักร้อยป่าตะวันอับดาวพรมสวัสดิ์คุณชายตะนาเบิร์ดเด็กเซฟเฮมั่นบังใจปิดหงพ่อม่ายในท้าย2ตัวคนเหนือคนก่อนตะวันแรงโตเวรีเอ้ยฟ้ามีตะวันเงาบุญสิงสั่งป่าสมบัติหาเฮงมอนดอกผีมรดกผีดอกจะสู้สู่หัวใจนี่จะยศรหัสนิสยาราชาชนและเจ้าราหาผู้ใหญ่และปิ่นไผ่จำได้หมดเลยจำได้หมดเลยคือไม่ได้ดูเลยแต่ว่าตาคือ30เรื่องที่เราได้พูดละคร30เรื่องมาเป็นชื่อเราคุ้นหูมากใช่แสดงถึงว่าละครทั้ง7 HD ของเราอะมีความสักเซสมีความติดหูมีความแบบเฮ้ยแมสอยู่นะเป็นละครที่เรารู้สึกว่าเอ้ยโกยเรตติ้งแล้วก็ให้ความสุขคุณผู้ชมมาตลอดในปี63ต้องเห็นด้วยเลยแล้ววันนี้เราจะมาในคอนเทนต์อะไรคะคุณแพรพันคือเมื่อกี้รีแคปไปแล้ว30เรื่องมันมีอะไรบ้างจะให้แบบมาอธิบายทั้งหมดก็คงจะแบบเยอะไปจบพรุ่งนี้จบพรุ่งนี้แล้ววันนี้เราก็มากันในทีม10ละครเรตติ้งสูงสุดของช่อง7 HD ประจำปี2563ขอก่อนจะเข้าอีกเรื่องตาปือแล้วปือมาแล้วอีกไม่นานยังไม่ทันเข้าเรื่องแรกจะไปแล้วมาเริ่มกันที่อันดับที่10กับเรื่องคุณชายตั้มระเบิดปอกเป๊กปอกเป๊กคือลองมั่วด้วยนะเอาจริงอ่ะแซ่บแซ่บแซ่บนัวมันจริงจริงตั้มระเบิดเมื่อก่อนนะหลายๆคนอาจจะได้ดูเวอร์ชันแรกก็เป็นพี่ต้นตะวันกับทัพทิมตอนนั้นดูใช่ไหมดูแล้วก็มีพี่เอสกนพงษ์เล่นเป็นแบบเรื่องแรกด้วยสนุกเรื่องนี้แบบโอเคมากนะคะก็เรตติ้งก็ประมาณ 7.2 นะคะเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นโหนธนากรกับมะเมียวเรื่องราวมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพ่อค้าส้มตำที่แบบว่าขายส้มตำอยู่แต่ว่าจะพัดจะผูกลายเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าถูกลอตเตอรี่นั่นเองชีวิตก็เปลี่ยนไปแต่มันก็มีความวุ่นวายอะไรเงี้ยพอรวยแล้วแบบครอบครัวก็แบบทุกคนก็แบบเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีความวุ่นวายของเรื่องความรักอีกเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามชมกันได้ไม่ต้องรีบกับเรื่องตำระเบิดเนาะพอฟังแล้วแบบหายใจไม่ทันแทนไม่อีกโปรดิวเซอร์มันอย่างเงี้ยกดดันนี่เหลือความกดดันไปรอดูอันดับที่9มังกรเจ้าพญาค่ะฟังจากชื่อแล้วก็รู้ว่าเป็นละครบู๊ห้ำหั่นระเบิดภูผาเขาก็ชอบแต่ก็ยังคงความคลาสสิกตามสไตล์อลองอยู่เป็นเรื่องของตำรวจหนุ่มที่ต้องล่าแก๊งยาเสพติดคือพี่เอกรถเล่นโคจรมาเจอกับคุณจินจินนะที่เล่นเป็นนักธุรกิจหนุ่มสองคนนี้คือมีจุดเป้าหมายในการแบบเกลียดคนคนเดียวกันแต่ว่าเขาต้องมีดิสคัทกันบ้างก็คือเขาชอบผู้หญิงคนเดียวกันก็คือพิงค์พลอยประภาวดีที่รับบทเป็นครูฟังนั่นเอง
ฉะนั้นความบูห้ามหันก็มีเส้นเรื่องความรักก็มีทำให้เรื่องเนี้ยโกยเรตติ้งได้ถึง 7.3 เลยทีเดียวมาต่อกันที่อันดับที่8ก็คือคนเนื้อโคตรละครบูเช่นเดิมละครบูเหมือนกันจะบอกว่าเรื่องนี้บูดีมากนำแสดงโดยเนี่ยยูโรยูสมัตกับเนยประภาดาเนาะเรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแบบตำรวจเนยก็เป็นตำรวจเพชรก็เป็นตำรวจเหมือนกันทีนี้มันต้องมีการแบบพัวพันคดีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูเนาะว่าแบบเส้นเรื่องมันเป็นไงจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกด้วยความที่มันต้องใกล้ชิดสนิทสนมกลมกลืนความสัมพันธ์มันเลยลึกซึ้งอาจจะยังไม่ขนาดนั้นเฮ้ยแต่เขาฉากจูบนี่แหละจูบแบบทำไมฉันจะบอกว่าให้ไปดูเนี่ยก็ให้ไปดูว่าฉากจูบเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าฉากพีคแล้วพูดไปแล้วจะพูดอะไรอ่ะก็บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูมากบู๊ละห่ำไม่พอฉากฟินๆเนี่ยใครที่บอกว่าเกาหลีจูบกันมันแล้วต้องไปดูเรื่องนี้คนเหนือคนก็เรตติ้งทั้งหมด 7.4 นะจ๊ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพระเอกนางเอกน่ารักมากต้องไปดูอันดับ7ก็คือเรื่องตะวันอับดาวเออฟังชื่อก็คือเป็นความแบบละครแบบดราม่าเข้มข้นเฉื่อยเฉือนแต่ว่าเรื่องปมฆาตกรรมก็มีโดดเด่นเช่นกันเริ่มเรื่องจากการตายของน้องชายฝาแฝดที่มีการตายอย่างเงื่อนงำนั่นเองซึ่งฝาแฝดรับบทโดยน้องเข้มหัสวีเรื่องนี้เขาต้องแบบท้าทายโดยการเล่น2บทบาทเลยทีเดียวเออแต่การตายครั้งนี้ทำให้เข้มโมชั่นพี่อ่ะต้องไปสืบหาความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชายคนดูก็อยากดูเลยว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ว่าน้องชายก็มีความพัวพันซู้สาวกับพี่ยุ้ยจิรนันก็คือคุณชอบแพรนั่นเองโอ้ใช่ไหมเรื่องนี้คือแบบว่าดูเดือดมากแล้วก็มีที่สาวริธิสาเล่นอีกคนนึงแค่ตัวนักแสดงตัวแคสติ้งก็ปังแล้วเนื้อเรื่องก็เข้มข้นทำให้เขาโกเรตติ้งไม่ได้ถึง 7.9 เลยเมื่อกี้อันดับที่เท่าไหร่7ยัง 7.9 อ่ะทุกคนคิดดูดิสุดสุดไปสุดไปนัวสุดไปนัวจริงแล้วแบบที่แบบต้นๆมันจะขนาดไหนอ่ะเรื่องต่อไปนะคะก็ก่อนตะวันแลกว้าวตกใจสนุกเข้าอันดับ6ใหม่อีพี่บาสกับอันดับที่6นะคะก็คือก่อนตะวันแลกโอ้แรงมากเลยตอนนี้แรงมากจริงเพื่อจะเป็นเรื่องราวความรักความนิสัยกันในครอบครัวนี่แหละทีเนี้ยนิ่งไปแล้วต่ออ่ะเออแล้วมันก็เป็นแบบเรื่องราวความนิสัยตั้งแต่รุ่นแม่ยันรุ่นลูกเลยอะไรเงี้ยพระเอกของเราก็คือน้องภูมิเกียรติภูมิก็นางเอกของเราก็มีเหมียวพรชดานั่นเองเขาก็แสดงแบบดีกันทั้งคู่เลยน่ารักมากค่ะความโดดเด่นของเรื่องนี้คือดราม่าจัดแล้วก็แบบซีอารมณ์แบบเข้มข้นมากๆให้ลุ้นกันตลอดในแต่ละตอนก็ได้เป็นการกลับมาร่วมงานกับค่ายดาราวิดีโอในรอบ10ปีของคุณนุ๊กสุธิดาด้วยเพราะฉะนั้นนักแสดงคนนี้คือมากฝีมืออยู่แล้วน่าติดตามสุดๆทุกคนเด็ดตั้งแต่ขนาดนี้ก็ต้องรีบกลับไปดูกันนะจ๊ะกับก่อนตะวันแลงจ้าอันดับ6ผ่านไปแล้วมากันต่อที่อันดับ5ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วไปคือขอท้าครึ่งทางหน่อยดิก็คือเรื่องอะไรเอ่ยสู้วิวเฮ้ยทำไมดูคุ้นเคยดูแบบว่าพูดได้เต็มปากเต็มคำใช่เพราะว่าทำไป2ตอนมุกดาเข้มหลงละครเนี่ยตั้งแต่ทำมาเนี่ยโซเวลีไปแล้ว2ก็ได้เรตติ้งมาทั้งหมด 8.1 เป็นเรื่องราวการฟาดฟันเนาะในเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องความรักนางเอกเนี่ยก็เป็นทายาทธุรกิจเจ้าของโรงแรมเป็นลูกเจ้าของโรงแรมแหละทีนี้มันมีเรื่องราวที่ทําให้ต้องเจอกับพระเอกแต่ว่าเจอกันไม่ดีในคืนแรกไงคือนางได้กันเลยจ้ะในคืนแรกเนาะแล้วก็ไปประมาณนางเอกก็ไปเรียนต่อพร้อมกับมีลูกไปคลอดลูกที่นั่นเลยแล้วก็จะมีที่ต้องกลับมาช่วยธุรกิจที่บ้านบังเอิญได้มาเจอพระเอกอีกทีนี้ก็เลยบอกว่าฉันเจอแกฉันเจอคุณแล้วพอไม่ต้องเล่นเยอะขอให้มันเล่าไม่ให้มันเล่นเองนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่านางเอกก็เลยบอกว่าตัดสินใจที่จะแก้แค้นพระเอกด้วยแล้วก็มามีเรื่องของการฟาดฟันทางธุรกิจแล้วก็เรื่องความรักด้วยเฉียดเลยคอสตูมเอ่ยภาพเอ่ยแสงสีเสียงอะไรคือแบบว่าเรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วเนาะว่ามันดีงามมากใครที่บอกว่าอยากดูรายละเอียดเยอะๆก็ตาดาตามไปดูได้ในคลิป2คลิปนี้เลยนะจ๊ะก็คือคลิปขึ้นฝั่งนี้นะและอันดับ4ไม่แผ่วไม่แผ่วไม่แผ่วเลยไม่แผ่วเลยเป็นละครก่อนข่าวที่ครองใจคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกาเว่าครองเรตติ้งไปถึง 8.2 นั่นเองฟังจากชื่อก็เป็นละครดราม่าแน่นอนว่าพระเอกนางเอกก็คือน้องเติมกับน้องพีพีนั่นเองเป็นเจนใหม่น่าสนใจเคมีดีมากเจอกันครั้งแรกด้วยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกแบบแม่เลี้ยงขโมยมาจากอ้ออกแม่ที่แท้จริงเติมก็คือเป็นตำรวจที่เขาเรียกว่ามาดูคดีเกี่ยวกับการลักพาตัวของเด็กอะไรเงี้ยเรื่องราวที่มาเจอการพัวพันกันและการช่วยเหลือกันจนเป็นความรักอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามแต่เรื่องนี้พิเศษอย่างนึงคือพีพีมีชาเลนจ์หลากหลายมากมีการรำมโนราเอ่ยมีการร้องเพลงเอ่ยซึ่งสามารถไปดูได้นะจ๊ะต้องฝึกหนักหน่อยเนาะพี่เก่งนะพีพีเรื่องนี้ถือว่าคนชมนางเยอะได้รางวัลด้วยโอ้เลิศและอันดับที่3ไม่แผ่วไม่แผ่วคือเรื่องเซอร์ไพรส์อิมพัลส์
เฮ้ยซอยอินพอร์ตชอบมากเป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้เฮฮาดูง่ายดูได้ทุกเพศทุกวัยนักแสดงนำก็คือพี่มินพิชยาแล้วก็พี่มิกทองระยะแล้วส่วนตัวก่อนตลกสนุกดูง่ายแล้วแบบพระเอกนางเอกเล่นดีมากได้เรตติ้งโกยไปถึง 8.5 เรื่องอ่ะมันเริ่มจากลิซ่านักเรียนน้องตกอับนักเรียนเป็นเรื่องราวของลิซ่านักเรียนนอกตกอับที่ต้องมาตบปากรับคำจากคุณพี่ต่องสาวิตรีคือแม่ของพี่มีทรยาในการให้มันแต่งงานกับลูกชายแต่งงานแบบจำแรงแต่ว่าดีนะเขาเข้าขากันดีเข้าขามากแต่ว่ามิชชั่นที่ต้องทำคือเขาต้องมีลูกให้แม่ให้ได้แต่ที่บอกว่าเคมีของพระนางอะเลิศทุ่มทุนเล่นมากแบบยอมเลอะเปื้อนอะไรเงี้ยแล้วแบบการต่อปากต่อคำต่อราคาก็คือน่ารักเออคู่นี้แบบดีมากเลยเป็นเคมีที่ดีงามไปต่อกับอันดับที่สองก็คือเศรษฐีขาหน้าขาหน้าเศรษฐีขาหน้าเนี่ยเศรษฐีอะไรอ่ะเนี่ยไงท่านขาหน้าเศรษฐีรองเท้าวันนี้ไม่มีรองเท้าคือขาหน้าไงพอแล้วเนี่ยเนาะปากกระบุมไปด้วยขยะแล้วขยะมาจอดอ่ะคืออ๋อเร็วเร็วต่อเศรษฐีตีนเปล่าอุ้ยละครก่อนข่าวเศรษฐีก็ไม่ธรรมดา 9.6 เลยจ้ะแม่เยอะมากเยอะจริงเพราะฉะนั้นต้องไปดูก็พี่เบนสัญญาเป็นพระเอกเนาะเล่นคู่กับชิงชิงเคมีก็โอเคคู่นี้นะคะน่ารักพี่เบนในเรื่องเนี่ยนางก็มีความฝันที่อยากจะสร้างความสเตนในต่างจังหวัดแต่ว่าครอบครัวไม่เห็นด้วยก็มีความกดดันต่างๆนานาการทำตามความฝันของพระเอกก็ไม่ได้ง่ายเลยนะก็แบบว่าถูกกันแกล้งจากผู้มีอิทธิพลด้วยอะไรเงี้ยต้องสนุกแน่ๆเพราะว่าเรตติ้ง 9.6 อ่ะเยอะมากจริงใช่แล้วก็ไปดูความน่ารักของพี่เบนด้วยจริงๆก็น่ารักป่ะจริงๆก็น่ารักติดอะไรก็ผู้ชายชอบผู้ชายจะให้ชมผู้หญิงได้ไงชอบผู้ชายต่อไปก็คืออันดับหนึ่งทุกคนปรบมือดังๆค่ะเพราะว่าเรตติ้ง2หลักกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นละครเรื่องเดียวของปี2563ที่เรตติ้ง2หลักก็คือเรื่องร้อยป่าพูดถึงร้อยป่าแน่นอนว่าเป็นละครแอคชั่นดราม่านำดีที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้แน่นอนหลายคนจะมองว่าอาจจะดูแบบซีเรียสหรือเปล่าไม่สิอย่างแรกเราต้องเห็นความแบบเขาเรียกว่าเนื้อเรื่องมันจะเห็นการเสียสละของผู้พิทักษ์ป่าไม้อยู่แล้วแต่เส้นเรื่องความรักก็มีอยู่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนักแสดงนำก็คือพี่บิ๊กเอ็มกิตาลิสกับปูเป้เกตลินโคจรเจอกันครั้งแรกดีนะว่าเจอกันครั้งแรกพร้อมกับเรตติ้งที่แบบไม่ธรรมดาตอนแรกแบบพอเห็นแคสนี้มาปุ๊บกับเรื่องแนวเนี้ยคนก็จะลุ้นว่าเฮ้ยจะยังไงต่อไปเรื่องจะดูซีเรียสไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสนุกเพราะว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นเดินเรื่องไวกระชับแล้วก็ได้สาระความรู้ด้วยเคยมีโอกาสได้คุยกับพี่บิ๊กเอ็มเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเพราะเขาอ่านบทอะเขาแบบต้องเล่นเลยเพราะว่าเหมือนเรื่องเนี้ยเขาเรียกว่าเขียนมาเพื่อนางเลยอะนอกจากการเจอกันครั้งแรกของ BM แล้วก็ปูเป้ก็เป็นครั้งแรกของอัตต้อยเศรษฐาศิลาฉายาในการทำละครด้วยเห็นไหมทำเรื่องแรกปุ๊บปังเลยปังเลยเรตติ้งอันดับหนึ่งเลยอย่างที่เราอินไซต์จากพี่ครีเอทีฟที่ทำงานกับพี่ BM มาก็คือเรื่องเนี้ยอัตต้อยอะยอมขาดทุนเลยเพราะว่าถ่าย120คิวและยกทีมงานไปถ่ายถึงจังหวัดแพร่เลยทีเดียวคือลงทุนมากๆก็สมเหตุสมผลที่เขาจะได้เรตติ้งอันดับหนึ่งไปเลยปีนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตามไปดูนะคะไม่ต้องรอช้าเลยเพราะตอนนี้กำลังรีลันอยู่ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะไปตามดูได้นะจ๊ะดีใจดีใจแทนเพราะแบบเต็มที่มากเลยทีเดียวส่วนเรื่องอื่นๆถ้าที่เราพูดมา10อันดับนี้ถ้าทุกคนอยากดูนะคะก็เข้าไปดูย้อนหลังก็ได้ที่ bugaboo.tv นอกจาก10อันดับอ่ะยังมีอีก20เรื่องแหละที่สนุกสนานไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็ไปตามดูได้เช่นเดียวกันแต่ว่าดีทุกเรื่องเทปนี้มีของมาแจกคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยนะจ๊ะบอกกันมาหน่อยบอกกันมาได้เลยว่าแบบในใจของฉัน3อันดับเป็นอะไรในละครช่อง7 HD ปี2563นี้ปี2563อ่ะ30เรื่องพีขนาดนี้แล้วอ่ะปี2564อ่ะจะต้องพีแล้วก็มากกว่าเดิมแน่นอนแบบบิวัวเลยต้องรอติดตามละครล็อตใหม่ของปี2564ด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามดูกันเนาะทางช่อง7 HD กับ35กันนะคะหรือว่าดูสดทาง Facebook Page แล้วก็ย้อนหลังได้นะคะสำหรับละครทุกเรื่องที่ผ่านมาของทางช่อง7 HD ของเราทาง bugaboo.tv ฟังนะคะ bugaboo ใช่หรือต้องมีหรืออีกหรืออ่ะไปสักทีเราจะนอนแล้วตอนนี้ หรือว่าถ้าใครแบบว่าอยู่ต่างประเทศก็เหมือนเดิมสมัครกันเลยนะจ๊ะ bugaboo Inter ดูได้ทั่วโลกเลยก็ช่วงปีใหม่ไม่มีอะไรทำก็เปิดบักกะบูดูละครช่อง7 HD ไปเลยแล้วก็ฝากรายการเราด้วยรายการล้อมละครปีหน้ามาปังแน่จะเอาไหมอะไรนะปีนี้ว่าปังแล้วแต่ปีหน้า
ปังแน่ปีหน้าปังกว่าค่ะที่สำคัญโต๊ะว่างเห็นไหมนี่เราสามารถเอาความออกได้เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์ทั้งหลายค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะตอบสัญญากันของเรานะคะก็สามารถนี่เลยจะเป็นน้ำดื่มก็ได้น้ำดื่มได้เราก็จะดื่มกินกันไหมสดชื่นเนาะหรือว่าจะเข้าครีมอะไรเงี้ยเห็นว่าพวกเราแบบบูลลี่ตัวเองปะวะหรือว่าจะให้เราแบบทาครีมอะไรเงี้ยหรือว่าเครื่องสำอางเครื่องสำอางครีมเส้นเท้าแตกเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เห็นบ้างเราก็ใช้แต่งน้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะสปอนเซอร์ก็ช่วยเข้าด้วยนะคะตัวให้เราคนตัดแล้วโอเคขอบคุณมากนะคะสปอนเซอร์มาด้วยนะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนแม่เพชรจ้าไปสักทีเหนื่อยแล้วไปโอ้ยเป็นรายการที่เหนื่อยมากโอ้ยจัดบอยคือตาลอยเหรอหน้าลอยไปทะเลมามึงก็แบกกูไอ้พัดเป็นความเศร้าหมองบูลลี่บูลลี่หน้าเราคือไม่เห็นหน้าถูกปะไม่หมายถึงว่าดำมืดโหยดำจริงวะเหมือนเห็นแต่ตัวนะแล้วหัวก็คือหายแล้วต้องไปทาแป้งก่อนโอ้ยลืมฉันลืมพูดถึงความของตัวเองอะถูกสิ้นปีก็จะมีความแบบตลอดปีแรกเลยนะกูเมาหัวหน้าตอนเย็นกำลังเมาแบบพี่ปอมนะเขาเป็นคนแบบนู่นนี่นั่นทำเดินไวทำอะไรไวแล้วฉันอาหารหลังอยู่ใช่ปะสักพักพี่ปอมเดินมาจ้ะหัวหน้าเดินมาปุ๊บสองคนนี้หนีเลยฉันก็แบบอ้าวพี่ปอมกลับมาแล้วราคาอะไรอย่างเงี้ยและปีนี้ไม่พอไม่รู้ว่าหัวหน้านั่งอยู่ที่โต๊ะเพราะว่าเบรีเออร์เขาบังแบบสูงมากเล่นเลยกูดินทาหัวหน้าอีกแล้วเกินชื่อหัวหน้าไปอีกแล้วคือเฮฮากันอยู่พอพูดถึงหัวหน้าปุ๊บเงียบทั้งออฟฟิศเพราะว่าสิ้นปีทุกคนไม่อยากร่วมด้วยอนาคตปี64คือหมดแล้วจริงๆและสคริปต์เนี่ย100แผ่นความในใจสคริปต์100แผ่นสคริปต์30หน้าตลอดเลยเป็นคนชอบติดตามผู้ชายเป็นมั้ยเนี่ยไม่เป็นครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายตลกครับเป็นผู้ชายต้องแต่งตัวครับอีกทีดิครับไม่ติดปอฟันนะได้อยู่อะไรไม่ออกพระเอกอะซิโร่ที่เป็นเล่นเป็นบทเอาปุ๊บเรื่องตรงนั้นว่าโอเคไม่มีอันนี้ของฉันพยายามจะท่องมาเลยมังกรเจ้าพญาท่องตั้งแต่แรกเลยอะเรื่องนี้ก็คือม่านอะไรคะทุกคนแฟนละครมึงเมื่อกี้ม่านอะไรกันทุกคนอีปื้มเงี้ยหลับแบบหลับตอนบ่ายเลยอะหลับแบบอย่างนี้เลยอ่ะต่อหออย่าแผ่วอย่าแผ่วต่ออย่าแผ่วหมายถึงปื้มมึงเนี่ยทีนี้อ่านแป๊บลืมเดี๋ยวพี่นิ่งให้ไหมพัดจะได้ตัดได้พี่นิ่งอย่างเดียวได้แล้วมึงไปตัดจำกูก็ยังเหมือนเดิม